ของสัปดาห์ที่4ภาษาอังกฤษกับการใช้โทรศัพท์ English Telephone ค่ะบทเรียนนี้เราแบ่งออกเป็น4ตอนใหญ่ด้วยกันนะครับตอนที่1การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องตอนที่2เมื่อรับโทรศัพท์ตอนที่3การโอนสายและตอนที่4เมื่อไม่รับสายหรือสายไม่ว่างสำหรับในตอนที่1การอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องการอ่านหมายเลขโทรศัพท์อย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงให้คนฟังแล้วไม่สับสนอย่างเช่นการอ่านหมายเลข0เราอ่านว่า0หรือ O การอ่านหมายเลขที่มีเลข2ตัวติดกันเราใช้คำว่า double การอ่านหมายเลขที่มีเลข3ตัวติดกันเราใช้คำว่า triple ในการอ่านหมายเลขและการอ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ถูกต้องเราควรหยุดจังหวะหายใจนิดนึงเพื่อให้คนฟังสามารถฟังได้ว่าเราพูดหมายเลขเป็นจังหวะนั่นเองสำหรับสำนวนที่เราเรียนรู้จากบทเรียนในตอนที่1ก็คือ get on the phone get on the phone ในตอนที่2เมื่อรับโทรศัพท์สำหรับในตอนที่2นี้เราเรียนการพูดคุยโทรศัพท์ถามว่าใครโทรมาการแสดงตัวว่าใครโทรมาการแจ้งแผนกการบอกให้คนโทรมารอสักครู่การบอกให้คนโทรมารับทราบว่ากำลังยุ่งอยู่หรือสายไม่ว่างการฝากข้อความหรือขอให้โทรกลับและเมื่อโทรกลับสำหรับสาระน่ารู้ในตอนที่2เรามีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้คำว่า call หรือคำว่า ring ซึ่งแปลว่าการโทรเข้านั่นเองตอนที่3การโอนสายการขอให้โอนสายสามารถใช้ประโยคและสำนวนดังต่อไปนี้ Could you please transfer the extension number? The word transfer หรือบอกไปเลยว่าจะติดต่อเบอร์ไหนโดยใช้คำว่า extension แล้วตามด้วยหมายเลขที่เราต้องการติดต่อหรือใช้ประโยคที่ว่า please put me through แล้วตามด้วยแผนกที่เราต้องการติดต่อสำหรับเมื่อคนตอบรับขอให้โอนสายเราสามารถใช้ศัพท์สำนวนหรือประโยคสำนวนดังต่อไปนี้ would you hold the line for a moment pleaseWait a minute. Wait a second, please. Hold for a second, please. และหากว่าไม่มีใครรับสายเรามักจะได้ยินเสียงจากเครื่องรับฝากข้อความอัตโนมัติอย่างเช่น Sorry, the number you dial is not available at the moment. Please place one after the beep.Please place zero after the tone. Please leave a message. สำหรับในตอนที่4เมื่อไม่ว่างรับสายสำหรับในสำนักงานที่ยุ่งอยู่ตลอดเวลามีโทรศัพท์เข้ามาแต่พนักงานไม่ว่างรับสายเลยก็มักจะมีประโยคที่ใช้บ่อยๆเช่น Mr. Trump is not in at the moment. May I take a message? I will return your call.Let me transfer you to our service manager. You had a few calls while you were out. แต่หากเราต้องปฏิเสธการรับสายหรือผู้ที่โทรต้องการผู้สายด้วยไม่อยู่อาจจะต้องชี้แจงเหตุผลหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเช่น He's not here today. Today he's day off. Would you like to take leave a message?Today is his day off. Would you like to leave a message? She is not in the office today. Could you please call her cell phone?
Would you like to leave your name and your contact number? และเมื่อในสถานการณ์เมื่อต้องการฝากข้อความเมื่อเราต้องการถามข้อมูลผู้โทรมาสามารถใช้ประโยคและสำนวนดังนี้ Who is calling, please? Can I have your name, please? Have you made your appointment yet? What company are you calling from?หรือ May I ask what is regarding?